มาดูการแก้ไขปัญหาบริเวณแนวชายแดนกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวเมียนมาจะมาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยทางชายแดนเขาจะต้องมีการตรวจหาสารเสพติดหรือว่าตรวจปัสสาวะเรื่องนี้เองเขาบอกว่าทําให้สถานการณ์เวลาเข้าออกบริเวณชายแดนตามด่านต่างๆนั้นค่อนข้างตึงเครียดเมื่อวานนี้มีการหาหรือกันค่ะนอกจากนี้ทางรัฐบาลเองยังมีการประชุมการและพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญาและกลุ่มที่ลักลอบเข้าเมืองด้วย พันเอกประพัฒพบสุวรรณผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกองพลทหารม้าที่สองกองกำลังผาเมืองในฐานะที่เป็นประธาน TBC ฝ่ายไทยได้ประชุมร่วมกับพันเอกโกโกอูประธานทีบีีฝ่ายเมียนมากรณีที่มีการตอบโต้กันค่ะระหว่างไทยและเมียนมาเรื่องของการตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะของนักท่องเที่ยวไทยและเมียนมาที่เดินทางไปมาระหว่างสงประเทศ โดยที่ประชุมตัวแทนฝ่ายไทยนะคะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการหลีกเลี่ยงการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของนักท่องเที่ยวเมียนมาที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อที่จะรักษาบรรยากาศการท่องเที่ยวบริเวณเมืองชายแดน แต่ว่าในกรณีที่พบพิรุษนะคะที่อาจจะทําให้เกิดปัญหากับผู้อื่นหรือว่าก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยรวมจนจะต้องตรวจหาสารเสพติดก็จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการไปอย่างโปร่งใสโดยการตรวจหาสารเสพติดจะต้องแจ้งเรื่องมายัางศูนย์ประสานงานไทยเวียนมาก,ก่อนและต้องบันทึกภาพ เคลื่อนไหวไว้โดยละเอียดทุกขั้นตอนซึ่งทั้งสองฝ่ายก็พอใจกับข้อเสนอนี้แต่ก็เน้นย้ำนะคะไปยังผู้ปฏิบัติให้ยึดถือแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย ส่วนการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้รักรอบเข้าเมืองชาวโลฮิงยาค่ะแล้วก็กลุ่มมุสลิมไม่ทราบสัญชาติพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการประชุมแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็หาแนวทางดูแลปัญหาในการป้องกันร,ระยะยาวด้วยเพื่อเป็นการรองรับบุคคลเข้ามาในประเทศในอนาคต